แจ็คตันเหินอ่ะยังเดินไม่ถึงเลยเขาเปิดแล้วตกใจมากสะบัดตาเราคีย์เนี่ยมันก็จะร้องตามได้ค่อนข้างยากแต่ว่าน้องนิวตี้เนี่ยทำได้ดีครับเสียงดีด้วยคือผมเนี่ยชอบอยู่อย่างนึงนะครับว่านิวตี้เนี่ยเวลาร้องคำแรกในเพลงจะเข้ามาโน้ตที่ตรงมากเลยนะซึ่งนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าอะไรจำไว้ปฏิบัติทุกครั้งให้ได้แบบนี้นะฮะผมเสริมนิดนึงผมรู้จักนักร้องผิวดำคนหนึ่งชื่อโทนี่แบ็กสตันบอกว่านิวตี้เนี่ยคือโทนี่แบ็กสตันเมืองไทยครับเขาคือใครเหรอคะนิวตี้แบ็กสตันขอบคุณทุกท่านรู้จักเหร
อภิปรายว่าไงตายละสวัสดีครับนิวตี้ครับน้องนิวตี้เนี่ยนะเป็นคนที่มีบุคลิกเป็นของตัวเองอย่างชัดเจนเลยนะครับเหมือนกับชื่อหลังที่ยังไม่ได้ยินใครมาก่อนชื่อแบบนี้นะชื่อเล่นแต่น่ารักมากนิวตี้มีเนื้อเสียงที่แข็งแรงมากมีแรงเยอะมากนะครับตั้งแต่ฟังมาเนี่ยเพลงที่5เพลงนี้เป็นเพลงที่5เป็นโชว์ที่5ของคืนนี้นะครับพี่ว่าน้องนิวตี้เนี่ยร้องเพียงน้อยที่สุดเลยสายแข็งนะครับอย่างที่พี่ติ๊กบอกนะครับประโยคแรกคำแรกที่ร้องเข้ามาในเพลงแล้วตรงโน้ตเนี่ยนะครับเป็นเพราะว่าเรามีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งคือเป็นคนที่หูดีนะครับก็ขอให้รักษาความสามารถและก็ความเก่งอันนี้ไปอีกนานๆเลยนะครับจะเชียร์ครับผม